ทำไมต้องทำของขายในราคาแพงๆในเมื่อเราสามารถทำของที่ดีแล้วราคาไม่แพงขายได้เพราะฉะนั้นถ้าเข้าร้านพี่ไปจะเห็นเลยว่าไม่ต้องแต่งตัวไฮโซนะจะเป็นรายวันพนักงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเข้ามาแล้วเขาแฮปปี้ในการที่แบบขนขนมกลับไปกินอ่ะถ้าไปกินขนมในห้างอาจจะกินขนมครัวซองได้สักชิ้นหนึ่งกินอะไรได้อีกสักหน่อยหนึ่งไม่ถึงลูกเลยไม่ถึงที่บ้านเลยแต่มา100กินที่ร้านพี่ฝากไปได้ถึงยามเฝ้าประตูเลยจากเดิมเอแคร์ก็เคยขายดีอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้เอแคร์ขายดีกว่าเดิมถ้าช่วงนั้นอาจจะทำวันนึงประมาณสักพันกว่าลูกมั้งแต่จากณวันนั้นมาถึงวันนี้เอแคร์มีวันนึง 10,000 ถึง 20,000 อยู่แล้วต่อวันร้านนนท์เบเกอรี่เนี่ยจริงๆเริ่มต้นจากคุณแม่ก่อนเมื่อก่อนเคยทำพวกน้ำพริกเผาขายแล้วก็อาจจะไม่ค่อยดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณแม่เนี่ยได้ไปส่งที่ร้านเบเกอรี่แล้วก็เห็นว่าเบเกอรี่เอ้ยเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมีลูกค้าเข้าตลอดแล้วก็มีเงินสดมาให้แบบหมุนได้ตลอดเวลาแม่ก็เลยเริ่มเปลี่ยนจากการทำน้ำพริกเผาอะเข้ามาสู่วงการธุรกิจเบเกอรี่มาเปิดร้านที่เมืองนนท์จริงจังเนี่ยประมาณปี2525ก่อนหน้านี้ก็เหมือนทำแล้วก็ส่งโรงแรมแบบพวกขนมปังแถวขนมปังอะไรเงี้ยคุณแม่จริงๆเราไม่เป็นเบเกอรี่แต่ว่าคุณแม่ทำกับข้าวเก่งคิดสูตรเองอะไรเองเขามีความชำนาญทางด้านทำไส้ขนมเมื่อก่อนเลยมีจุดเด่นที่ไส้ขนมเราเห็นตั้งแต่เกิดลืมตามาก็เห็นเขาทำขนมปังแล้วไม่เคยสนด้วยว่าทำขนมปังทำยังไงขนมเค้กทำยังไงไม่ได้รู้สึกจริงจังกับการทำขนมนั่นแหละคือจุดอ่อนจนวันที่เราเรียนจบมหาลัยจบมาปุ๊บเราต้องกลับมาทำงานที่บ้านคราวนี้เราก็เริ่มไปทำจริงจังแล้วเริ่มต้องไปปั้นแป้งผสมขนมปังไอ้วันที่เข้าไปทำจริงจังทำไมเราไม่รู้อะไรเลยอ่ะถามลูกน้องที่เป็นพนักงานว่าทำไมขนมปังตัวนี้ทำไมต้องใส่อันนี้ขนมปังไม่ใส่น้ำได้ไหมใส่เป็นของเหลวอื่นได้ไหมเขาก็ตอบเราไม่ได้นะเฮ้ยมันถึงจุดเปลี่ยนแล้วแหละถ้าเราจะมาสายนี้เราคงต้องลงลึกกับมันแล้วนะวันนั้นเราก็เลยไปเริ่มหาที่เรียนแค่นั้นเองจนสุดท้ายมีพี่คนหนึ่งเขาแนะนำไปเรียนที่โอเรียนเต็นจะสอนตั้งแต่เบสิกเลยตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในครัวเขาทุกวัน1ปีทำเหมือนทำงานเหมือนพนักงานแค่ไม่ได้เงินเดือนได้ความรู้แทนก่อนจะไปถึงตรงนั้นน่ะมันก็มีอุปสรรคนะต้องสอบเข้าเราก็ไม่กลัวร้านเราเบเกอรี่เปล่าไปถึงปุ๊บสอบแกมมาต้องเข้าใจว่าคนไม่เรียนหนังสือนะอย่างพี่นะไม่เก่งเลยอ่ะทั้งสอบภาษาอังกฤษ100คะแนนพี่ทำได้14คะแนนปีแรกสอบไม่ผ่านณวันนั้นน่ะเรียนภาษาอังกฤษทุกที่เลยอัดทุกอย่างเราก็ว่าภาษาอังกฤษเราไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวจริงๆเลยโทรหาเพื่อนมันเรียนอยู่ออสเตรเลียเราก็ว่าก็ไปก็ได้ไปออสเตรเลียปรากฏสอบมาก็ติดจากวันนั้นที่ได้14นะวันที่เข้าไปได้84เอาโอเคได้เรียนแล้วเรียนโอเรียนเต็นผ่านไป1ปีจบโอเรียนเต็นออกมาปุ๊บยังติดในใจอยู่ลึกไม่พอโอเรียนเต็นเปิดโลกแล้วแต่ว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่เขายังตอบเราไม่ได้ว่าแบบสมมุติว่าเราจะพัฒนาสูตรขนมปังทุกสูตรอ่ะอยากได้ขนมปังตัวนี้แต่อยากได้แป้งเหนียวกว่านี้อยากให้มีกลิ่นนั้นกลิ่นนี้มีรสชาติแบบนั้นแบบนี้ปรับไม่เป็นแฮะก็เลยหาที่เรียนเพิ่มได้ยินมาว่ากอร์ดองเบอร์ดีก็สอบไปเรียนที่ไอ้กอร์ดองเบอร์ที่ออสเตรเลียเราคราวนี้เรารู้แล้วว่าต้นกำเนิดของขนมปังฝรั่งเศสอยู่ที่ไหนทำไมถึงชื่อแบ็กฟลอเรสเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ทำให้เราเริ่มสนุกกับเบเกอรี่แล้วเฮ้ยมีประวัติศาสตร์อ่ะแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะปรับขนมปังยังไม่ได้นะจนสุดท้ายพี่มาเจอคอร์สเบกกิ้งไซด์เบกกิ้งไซด์เป็นคอร์สของUFM ที่เมืองไทยนี่นะเราเริ่มรู้แล้วแป้งคุณสมบัติของแป้งทำไมต้องมีแป้งเค้กแป้งขนมปังเริ่มเขียนสูตรเองได้แล้วถือว่าครบคอร์สที่เราอยากเรียนแล้วพอเราครบตรงนั้นปุ๊บเนี่ยคราวนี้เรากลับมาที่โรงงานเราละเรากลับมาเลยเราลื้อใหม่ตัวนี้ขนมปังเราขาดอะไรกลับมาเคลียร์สูตรเดิมแล้วก็เอาสูตรนี้ไปให้พนักงานลองทำเราลงไปทำด้วยจนกว่าจะเจอขีดสุดของขนมปังที่เราอยากได้โอ้โหพี่ปรับหมดเลยนะขนม100ตัวพี่นะต้องมีปรับประมาณ90อ่ะส
สิ่งที่ไม่ค่อยแตะคือไส้ขนมดีกว่าเพราะว่าไส้ขนมมันอร่อยอยู่แล้วจะไปแตะเฉพาะบางตัวที่แบบอย่างเอแคร์เนี่ยอย่างแรกที่เปลี่ยนเลยคือเมื่อก่อนเอแคร์เราจะใช้พวกนมกระป๋องมันเป็นนมผงมาผสมในครีมเทียมซึ่งแบบกินต่อไปมันจะดีเหรอแล้ววันนั้นเราเปลี่ยนจากนั้นเป็นนมสดหมดเลยสิ่งที่ชัดเจนเลยอ่ะลูกค้าบ่นก็ไม่บ่นได้ไงเคยกินอย่างถ้าเรากินกาแฟนะกาแฟผสมนมสดกับกาแฟชงนมข้นแล้วก็เติมนมกระป๋องอ่ะอันนั้นหวานมันมากอ่ะแล้วมากินกาแฟนมสดคือแบบเราก็บอกว่าใช่เรายอมรับนะว่ามันหวานมันไม่เท่าเดิมหรอกแต่ว่าพี่กินได้เยอะขึ้นนะเชื่อดิสิ่งที่มันทดแทนรสชาติไม่ได้แต่ด้วยคุณภาพของมันสามารถที่จะทดแทนกันได้เนี่ยว่าก็น่าคิดนะลูกค้ามีทั้งชอบและไม่ชอบถูกไหมแต่เพื่ออนาคตเราคิดว่าเสี่ยงที่จะทำแล้วมันก็เลยเอาโอเคแล้วนั้นก็เปลี่ยนเลยเราต้องทำแหละจนทุกวันนี้ก็จริงๆนะจากเดิมเอแคร์ก็เคยขายดีอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้เอแคร์ขายดีกว่าเดิมถ้าช่วงนั้นอาจจะทำวันนึงประมาณสักพันกว่าลูกมั้งแต่จากณวันนั้นมาถึงวันนี้เอแคร์มีวันนึง 10,000 ถึง 20,000 อยู่แล้วต่อวันอันนี้เป็นปณิธานของแม่เลยว่าแบบทำไมต้องทำของขายในราคาแพงๆในเมื่อเราสามารถทำของที่ดีแล้วราคาไม่แพงขายได้เนื่องจากเขาอะอยู่เมืองนนท์มานานเมืองนนท์สมัยเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วอะอย่างบ้านนอกเลยนะจะมาขายอะไรแพงๆอะสมัยนั้นอะเค้กถ้าเค้กเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยพี่ว่ามีปอนประมาณ180-200บาทพี่ขาย80สมัยนั้นขนมปังเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก30กว่าบาทพี่ขายแถวละ12บาทแล้วเขากินเราเขาเลยไม่กินที่อื่นเนื่องจากในราคานี้ได้คุณภาพนั้นน่ะคนไม่มีอ่ะเวลามันจะกินอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันลำบากนะคิดแล้วคิดอีกเพราะนั้นมีไหมโอกาสที่คนที่รายได้น้อยจะได้กินของดีๆอ่ะนี่แหละเขาก็เลยบอกว่างั้นฉันจะทำของดีๆขายที่มันไม่ต้องแพงใครก็กินได้เพราะนั้นถ้าเข้าร้านพี่ไปจะเห็นเลยว่าไม่ต้องแต่งตัวไฮโซนะมาหมดเลยนะจะเป็นรายวันพนักงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเข้ามาแล้วเขาแฮปปี้ในการที่แบบขนขนมกลับไปกินอ่ะถ้าไปกินขนมในห้างอาจจะกินได้สัก2ชิ้นไหมอาจจะกินขนมครัวซองได้สักชิ้นหนึ่งไม่ถึงลูกเลยไม่ถึงที่บ้านเลยแต่มา100กินที่ร้านพี่ฝากไปได้ถึงยามเฝ้าประตูเลยใช่ป่ะพี่ไม่ได้เน้นว่าต้องรวยนี่ทุกวันนี้ผมขายของหมดทุกวันเงินมีจ่ายพนักงานทุกวันอยากกินอะไรได้กินอยากไปเที่ยวได้เที่ยวแล้วผมจะต้องการอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการคิดต้นทุนน่ะแค่คิดว่าทำแล้วมันมีกำไรผมก็แฮปปี้แล้วนะไม่เห็นจะต้องมาลงรายละเอียดเลยว่าปีนี้ผมจะต้องกำไรกี่ล้านน่ะมีนะมีบริษัทใหญ่ๆสนใจจะทำงานกับเราอ่ะคำถามเราก็คือว่าปกติถ้าในแวดวงธุรกิจเนี่ยเขาก็ต้องขายหักค่านู่นค่านี่มีกำไรเหลือเข้าบริษัทสัก 10-20% ต้นทุน10บาทต้องขายสัก30กว่าบาทผมก็บอกว่าไม่นะ10บาทผมขายนะก็ขาย15บาทมั้งบอกงี้คิดงี้ไม่ได้นะคิดงี้ขาดทุนเลยนะบอกก็นี่แหละถ้าแบบนี้ถ้าพี่เอาขนมผม10บาทไปขาย30ผมก็เสียอุดมการณ์ผมไปใช่ไหมเขาบอกว่าเราอะคิดผิดตลอดจริงๆแล้วในระดับเขาก็ทำงานออฟฟิศไงเขาพร้อมจะจ่ายนะถ้าของคุณอร่อยอ่ะกินขนมเหมือนกันในราคา50นะแบรนด์คุณไม่มีอิมเมจเลยนี่คือของถูกแล้วของถูกขนาดนี้เอาอะไรมาให้เขากิน เราก็บอกว่างั้นเชิญไปกินที่คุณสบายใจดีกว่า ถ้าของมันไม่ดีถ้าของมันห่วยอย่างที่คุณว่าเนี่ยป่านี้ผมก็ปิดไปแล้วไม่มีแบบคนมาแบบโอ้ยหาตัวนั้นตัวนี้ขับรถมาจากต่างจังหวัดก็มีบางคนเคยเรียนอยู่ที่นี่ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วมีโอกาสต้องรีบกลับมาซื้อขนมที่ร้านโอ้โหเราฟังแล้วเราดีใจจะตายใช่ไหม